ทดสอบความเร็วดูก็ได้แถว30เมกตรงปกนี่ครับแชร์ฮอตสปอต5เครื่องพร้อมกันก็ยังไหวข้อมูลวิ่งกระฉูดครับไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะครับว่าวันหนึ่งจะต้องมาใช้ซิมเทพกับเขาด้วยเพราะปกติแล้วเนี่ยก็มีเน็ตรายเดือนอยู่แล้วแชร์ฮอตสปอตจากมือถือเอาก็ได้แต่เนื่องจากใช้งานเยอะนะครับใช้ฮอตสปอตทุกวันนะครับวันหนึ่ง 3-4 ชั่วโมงนะครับจนมือถือเนี่ยพังไปแล้ว1เครื่องทีนี้ผมก็เลยไม่อยากให้มือถือเครื่องอื่นของผมเนี่ยพังตามเครื่องนั้นไปก็เลยไปหาเจ้าหนี้มาใช้พ็อกเก็ตไวไฟหรือหลายคนเรียกว่าเราเตอร์ซิมผมก็เลยไปกดซิมมาตัวนึงนะครับเลยได้มาเป็นซิมเทพดีแท็กนะครับความเร็ว30เมกเล่นเน็ตได้ความเร็ว30เมกต่อเนื่องไม่อั้นไม่ลดสปีดสามารถโทรฟรีได้ทุกค่ายวิธีลงทะเบียนซิมเทพดีแท็กเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดความเร็ว30เมกด้วยตนเองขั้นตอนแรกนะครับเอาซิมใส่มือถือก่อนนะครับเราจะต้องรับ SMS ลงทะเบียนครับมือถือเราจะจับสัญญาณดีแท็กได้นะครับแต่ยังไม่มีเน็ตนะครับเราจะต้องต่อเน็ตเองก่อนนะครับอาจจะต่อ Wi-Fi ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าขั้นตอนแรกนะครับเราจำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับในการลงทะเบียนวิธีลงทะเบียนซิมเทพดีแท็กด้วยตัวเองนะครับให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราแตะที่ปุ่มสแกนบาร์โค้ดครับเขาจะขอเข้ากล้องนะครับเรากดเข้ากล้องนะครับแล้วเราเนี่ยไปถ่ายรูปนะครับตัวหน้าซิมตรงบาร์โค้ดนะครับแบบนี้นะครับนี่ฮะเดี๋ยวกล้องมันจะจับนะครับตัวกล้องจะจับจอภาพนะครับให้เราตรวจสอบเลขตรงนี้นะครับต้องเป็นเลขเดียวกับที่อยู่บนซองซิมนะครับเสร็จแล้วเราก็กดถัดไปเลยครับแล้วให้เลือกเอกสารนะครับตามที่เราต้องการจะใช้ในการยืนยันตัวนะครับสมมติว่าถ้าเลือกบัตรประชาชนนะครับเราก็ถ่ายรูปตามที่เขาแนะนำเนี่ยนะครับขั้นตอนบัตรประชาชนเสร็จแล้วนะครับก็เป็นถ่ายรูปหน้าตรงตรงนี้แนะนำเทคนิคการถ่ายให้ผ่านนะครับก็คือให้เราถ่ายรูปครึ่งตัวนะครับแล้วให้อยู่ในแสงสว่างที่พอดีฉากหลังนะครับให้พยายามหาฉากหลังโล่งอาจจะเป็นกำแพงหรืออะไรก็ได้นะให้มันพยายามโล่งๆเหมือนเวลาที่เราไปถ่ายที่ร้านนะครับไม่มีสิ่งกีดขวางหรืออะไรรกๆด้านหลังฉากเรานะนี่ครับผมก็ถ่ายกับกำแพงบ้านเลยครับโล่งๆแบบนี้แล้วถ่ายเสร็จแล้วแล้วกดมานะครับเดี๋ยวเขาจะให้ยืนยันตรงนี้นะครับโอเคดูรูปแล้วนะครับโอเคแล้วกดถัดไปเลยครับเมื่อขั้นตอนถ่ายรูปสำเร็จนะครับถ้าผ่านนะครับเราจะผ่านมาสู่หน้านี้นะครับเราก็ใส่เลขใส่ชื่อใส่นามสกุลไปนะเมื่อใส่ข้อมูลเสร็จแล้วนะครับกดที่ปุ่มถัดไปเลยนะครับระบบจะทำการประมวลผลนะครับเราก็ดูข้อกำหนดเงื่อนไขอะไรต่างๆนะครับกดที่ฉันยอมรับครับกดถัดไปครับเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวเองลงทะเบียนซิมทำได้ตัวเองก็ได้ถ้าเราใส่ซิมไว้ในมือถือนะครับเราจะรับข้อความแบบนี้นะครับเป็นการยืนยันว่าเราลงทะเบียนสำเร็จแล้วนะครับก็จะมีเบอร์บอกนะฮะแล้วก็บอกว่าลงด้วยบัตรประชาชนหมายเลขนี้นะครับตรงนี้นะครับเริ่มใช้งานโปรได้เลยนะครับก็จะได้เน็ตความเร็วสูงสุดนะครับ30เมกนะครับไม่จำกัดนะครับสามารถใช้ได้ไม่อั้นเลยนะครับไม่ลดสปีดแต่อย่างใดนะครับสามารถโทรฟรีในเครือข่าย D-Tag ได้ไม่จำกัดเลยนะครับไม่อั้นเลยนะครับโทรนอกเครือข่าย D-Tag สามารถโทรได้60นาทีต่อเดือนหรือ720นาทีต่อปีนะครับแล้วก็ยังมีรายละเอียดอื่นๆนะครับก็ตามที่แจ้งตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถเริ่มใช้งานซิมเทพได้เลยนะครับโดยใช้ผ่านตัวมือถือหรือใครจะเอาซิมไปใช้ใน Pocket Wi-Fi นะครับหรือ Router SIM ก็ได้นะฮะก็แกะซิมไปใส่แล้วก็เริ่มใช้กันได้เลยครับสบายๆทดสอบความเร็วดูก็ได้แถว30เมกตรงปกต้องแชร์ฮอตสปอตด้วยมือถือมาที่โน้ตบุ๊กลองดูวิดีโอ YouTube ดูก็ปรับขนาดภาพนะครับเป็นหลายๆขนาดนะครับ 1080 2K นะฮะนี่ปรับเป็น 4K อยู่ก็ยังไม่กระตุกเลยครับความเร็วระดับนี้นะฮะก็เหมาะสำหรับดูวิดีโอความละเอียดสูงหรือว่าใครจะชอบสายซีรีส์ดู VTV Netflix ได้สบายผมลองเอาซิมมาใส่เราเตอร์ซิมดูครับเดี๋ยวลองใช้งานนอกบ้านดูต่อกับจอย Android ในรถครับและมือถืออีก4เครื่องครับเดี๋ยวดูว่าซิมเทพจะเอาอยู่ไหมนี่ครับแชร์ฮอตสปอต5เครื่องพร้อมกันก็ยังไหวข้อมูลวิ่งกระฉูดครับและผมก็ซื้อซิมมาจากร้านนี้นะครับเมลอนไทยเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายจากทางค่ายนะครับของแท้แน่นอนนะครับตัวนี้นะครับราคานี้จ่ายครั้งเดียวจบนะครับใช้ได้ยาว1ปีเลยนะครับไม่ต้องเสียรายเดือนเพื่ออย่างเดียวเฉลี่ยแล้วเดือนแค่100กว่าบาทเองคุ้มมากๆรีวิวแน่นๆครับเพื่อนๆทางร้านยังมีบริการลงทะเบียนซิมให้ฟรีนะครับแล้วก็สามารถออกใบกำกับภาษีได้จัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทางได้ถ้าเพื่อนสนใจนะครับกดดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ